การปัดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไม้กวาดหยากไย 2. ไม้ปัดขนไก่เริ่มจากการใช้ไม้กวาดหยากไย่ปัดหยากไย่หรือฝุ่นผงจากบนเพดานและตามมุมห้องลงมาก่อนใช้ไม้ขนไก่ปัดไปในทิศทางเดียวกันจากบนลงล่างโดยการกดลากถูเบาๆและดูทิศทางลมโดยปัดไปในทิศทางเดียวกันกับลมเพื่อเป็นการระวังไม่ให้ลมพัดฝุ่นฟุ้งกระจายกลับมาหาตัวเราอาจใช้บันไดหรือเก้าอี้ช่วยในกรณีจุดที่ต้องการทำความสะอาดอยู่สูงจนมือเอื้อมไม่ถึง